ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่นิปปอนชาแนลนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาเจอกันในรูปแบบของพอดแคสต์เช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับทุกคนใครที่ยังไม่เคยดู EP ก่อนหน้านี้ก็ไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดเพลย์ลิสต์6เพลงอกหักทิปกับ Daysick กันครับทุกคนโดยวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวด้วยเราพาแบบเรียกได้ว่าเป็นผู้ติดตาม Daysick มาตั้งแต่แรกๆแล้วกันแบบอาจจะมีข้อมูลแบบเยอะหน่อยอะไรอย่างงี้เป็นเพื่อนเราเองนะครับชื่อว่าปาล์มนั่นเองครับสวัสดีปาล์มด้วยครับสวัสดีค่ะก็แนะนำตัวก่อนเลยเนาะว่าชื่อปาล์มนะคะก็จริงๆไม่ได้เป็น my day เต็มตัวแต่ว่าก็คือด้วยความที่ติดตามค่าย JYP มาเนาะแล้วก็พอติดตามผลงานมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มารู้จักกับ Daysick ก็คือเป็นวงดนตรีที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีผ่านผลงานเพลงต่างๆเนาะเนี่ยรู้สึกว่า Daysick อ่ะเป็นวงที่ถ้าใครฟังเพลง K-pop แบบเริ่มฟังเคป๊อปแบบลึกๆแล้วอ่ะน่าจะเคยฟังมาบ้างอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเป็นเพลงที่แบบว่าทุกคนอ่ะเปิดมาทุกคนอาจจะร้องได้เผลอก็แบบไม่รู้เป็นเพลงเดนซิกหรอกแต่ว่าคือร้องได้อาจจะได้เคยได้ยินตามร้านเหล้าอะไรไหมใช่ ใช่อะไรอย่างงี้นะคะก็จริงๆวันนี้เนาะที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องเพลงอกหักใช่เพลงอกหักทิปที่พูดกันนะคะว่าเดนซิกก็คือสามารถทำให้ทุกเพลงอ่ะเป็นเพลง อกหักทิปได้แม้กระทั่งคนที่แบบไม่รู้ความหมายอ่ะเขาก็รู้สึกอกหักไปกับเพลงได้ทั้งที่ไม่รู้ความหมายด้วยโอเคครับทุกคนเรามาเริ่มจากการแนะนำสมาชิกแล้วกันว่าแบบแต่ละคนเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างนี้โอเคเราขอมอบหน้าที่แนะนำสมาชิกให้ปาล์มก่อนโอเคก็คือข้อมูลก็อาจจะไม่ได้แน่นมากเนาะแต่ว่าก็คือเท่าคือเราสามารถเรียงลำดับอายุตามลำดับอายุละกันก็คืออย่างคนแรกอะค่ะก็คือพี่เจเมนเราเองพี่เจเนี่ยเป็นคนเกาหลีที่ไปเกิดที่แคลิฟอร์เนียก็คือพี่เจเขาก็จะมีความสามารถพิเศษในการที่พูดภาษาอังกฤษได้เป็นสำเนียงแคลิฟอร์เนียอะไรอย่างนี้นะคะคือตำแหน่งในวงก็จะเป็นแบบมือกีตาร์นั่นเองแก่สุดเลยก็คือเกิดปี92โอเคคนต่อไปคือซองจินนะครับค่ะ okay. ก็คือมาที่ลีดเดอร์เนาะลีดเดอร์ก็คือพี่ซองจินของเรานั่นเองนะคะเกิดปี93พี่ซองจินก็คือตำแหน่งเป็นกีตาร์วงแล้วก็เหมือนเป็นแบบโวคอลหลักของวงด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ต่อไปนะครับยองเคนะครับคนนี้เป็นไงค่ะพี่ยองเคก็มีหลายชื่อนิดนึงเนาะก็คือถ้าเป็นชื่อสเตทเนมอะค่ะจะใช้ว่ายองเคแต่ว่าถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชื่อว่าไบรอันคังชื่อภาษาเกาหลีก็คังยองฮยอนนั่นเองนะคะเกิดปี93เหมือนกันกับพี่ซงจินเนาะตำแหน่งในวงก็เป็นมือเบสจ้าโอเคยองเคนี่คือเพิ่งมาฟีเจอริ่งเพลงกับศิลปินไทยด้วยใช่ชื่อว่าอะไรนะเพลงใจป่องเอาไม่ใช่ใจมันป่องป่องป่องใช่มันไม่ใช่ชื่อเพลงมันไม่ใช่ชื่อเพลงด้วยแต่ว่าเราจับใจความได้ว่าเป็นเพลงป่องไปแล้วเราเลยจับเป็นเพลงป่องไปโอเคต่อไปวอนพินนะครับก็คือสมาชิกคนที่4นะคะก็คือพี่วอนพิวนั่นเองเกิดปี94เนาะพี่วอนพิวก็คือแบบยิ้มเป็นเอกลักษณ์มากอะไรอย่างเงี้ยเราชอบส่วนตัวเราชอบรอยยิ้มพี่วอนพิวมากแล้วก็ตำแหน่งในวงก็เป็นแบบมือคีย์บอร์ดนั่นเองโอเคต่อไปคนสุดท้ายนะครับชื่อว่าโดอุนน้องเล็กของเราน้องโดอุนหรือว่าแฮชแท็กที่เป็นที่ฮือฮาใน Twitter เมื่อสักพักหนึ่งมาแล้วก็คือน้องมือกลองคนนั้นเอาเหรอเคยติดเทรนแบบแท็กนี้อะไรเงี้ยใช่ค่ะคือน้องโดอุนอ่ะเคยแบบมีชื่อเสียงจากการที่เป็นแบบเหมือนรายการเพลงรายการนึงอ่ะเขาทำโฟกัสแคมของน้องโดอุนขึ้นมาแล้วก็ทีเนี้ยคนก็เลยเหมือนเป็นไวรัลอ่ะก็คือเหมือนตามกันไปดูว่าทำไมน้องมือกลองคนนี้น่ารักจังเลยก็เลยพอแบบบางคนก็ไม่รู้จักเนาะว่าแบบน้องโดอุนแบบเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนทำแฮชแท็กขึ้นมาว่าน้องมือกลองคนนั้นก็เป็นที่แบบโจดจันกันในแบบ Twitter อยู่พอสมควรว่าน้องโดอุนคือใครอะไรยังไงโอเคคือแล้วนอกจากนี้เนี่ยเดซิกยังมีอีก1อดีตสมาชิกละกันอีกคนนึงชื่อว่าจุนฮยอกใช่ไหมใช่ค่ะก็พี่จุนฮยอกเนาะก็เป็นอดีตสมาชิกของ Daysick นะคะแล้วก็ อยู่ถึงแค่อัลบั้มแรกเองก็คือน่าเสียดายมากที่ทุกคนน่าจะแบบเคยฟังก็ Congratulation ใช่ค่ะเป็นอัลบั้มแรกค่ะแล้วก็จริงๆพี่จุนฮยอกก็เป็นอีกหนึ่งคนเนาะที่เราอ่ะชื่นชอบเสียงเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ได้ออกไปทำวงของตัวเองแล้วเงี้ยก็ลองติดตามกันได้เนาะค่ะโอเคครับต่อไปเรามาเข้าประเด็นที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ดีกว่าว่าแบบเพลย์ลิสต์6เพลงที่เราเลือกมาเนี่ยอกหักทิปเนี่ยมันจะแบบอกหักทิปจริงๆหรือเปล่านะครับมาที่เพลงแรกกันเลยดีกว่าชื่อเพลงว่าซอมบี้นั่นเองเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่
เหมือนให้ฟิลแบบอกหักกับชีวิตแล้วกันเพราะว่าด้วยเนื้อหามันแบบค่อนข้างตรงค่อนข้างตรงกับใครหลายๆคนทางเรื่องความรักเอ่ยหรือเป็นเรื่องแบบชีวิตที่มันแบบการทำงานไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนใน MV เขาจะมาแนวแบบคือเหมือนให้เห็นว่าในชีวิตมนุษย์การทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยมันแบบก็วนลูปอะทุกคนมันเหมือนชีวิตเราไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยเหมือนใช้ร่างกายทำงานจนแบบเราลืมไปหรือเปล่าว่าเราต้องใช้ใจในการดำเนินชีวิตด้วยแล้วก็ด้วยเนื้อเพลงที่แบบมันค่อนข้างแบบทัชใจหลายคนเลยก็เลยทำให้เป็นเพลงที่แบบทุกคนชอบรวมถึงมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยใช่ส่วนเนี่ยติดเวอร์ชันภาษาอังกฤษมากเพราะว่าส่วนใหญ่คืออยากฟังแล้วแบบเข้าใจความหมายเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบติดเวอร์ชันภาษาอังกฤษมากแล้วก็เพลงเนี้ยคือเสียดายมากที่แบบไม่ได้ขึ้นสเตจคือแบบเป็นเพลงที่แบบมันน่าดูสเตจมากเลยจริงๆใช่ค่ะด้วยความที่มีสมาชิกบางคนในวงเนาะก็คือแบบว่าไม่สบายหรือว่าแบบเหมือนเขาต้องพักผ่อนอ่ะก็เลยคิดว่าแบบทั้งค่ายก็เลยเหมือนแบบอยากจะให้ศิลปินเนี่ยได้พักผ่อนก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องการโปรโมทอะไรต่างๆก็เดี๋ยวไว้ที่หลังแล้วกันเนาะก็คือสุขภาพศิลปินก็คือต้องมาก่อนนะเนาะใช่ไหมใช่แต่ว่าเรื่องชาร์ตเรื่องอะไรเนี่ยก็คือแบบไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าแบบดีซิปก็คือแบบเป็นชาร์ตที่แบบคนฟังเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยขอให้ไม่ขึ้นไลฟ์ก็คือแบบคนยังชื่นชอบผลงานอยู่เหมือนเดิมโอเคครับทุกคนมาต่อไปมาเพลงที่2นะครับชื่อเพลงว่า I Love You นะครับเพลงนี้เป็นไงเพลง I Love You ก็คือเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชื่นชอบเหมือนกันก็คือเพลง I Love You ก็คือจะบอกก่อนว่ามันจะเป็นแบบซีรีส์ภาค3 MV ต่อกันเนาะของ Day 6 อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือเพลง I Love You อ่ะเป็นน่าจะเป็นเพลงที่2นะถ้าจำไม่ผิดอะไรเงี้ยเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่ช่วงชีวิตนึงอ่ะเราเคยแบบรักคนคนนึงมากๆอะไรอย่างเงี้ยจนวันนึงพอมันผ่านความเจ็บปวดไปแล้วอ่ะเราก็แค่รู้สึกว่าเราเคยรักคนคนนี้นะแต่ว่าในใจเราก็ยังรักเขาอยู่แหละแต่ว่าเราอาจจะเป็นการบอกว่าแบบเราเคยรักคุณแต่จริงๆแล้วอ่ะข้างในลึกๆเราอ่ะยังคิดถึงเขาอยู่แบบตลอดอะไรเงี้ยเราอยากเกลียดคุณนะแต่ว่าแบบเราเกลียดคุณไม่ได้เพราะว่าเรายังแบบรักคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเลิฟที่เติมแบบอีดีข้างหลังอ่ะแต่จริงๆก็คือก็ยังรักคุณนั่นแหละแล้วเพลงนี้นี่เป็นเพลงที่นี่ฟังเพลงแรกของ Day 6เลยนะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นน่ะเห็นเป็นใครรีมาหน้าทวิตเราไม่รู้ว่าเพลงนี้กลับมาขึ้นชาร์ตในเมลอนอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยใช่จะมีช่วงนึงที่เพลงนี้ขึ้นมาแล้วนั่นแหละตอนนั้นอ่ะเราถึงได้แบบฟังเพลงแรกของ Day 6ใช่แล้วพี่เจที่เป็นเมนเราอ่ะก็คือแบบถึงขั้นแคปมาลง Twitter เลยว่าแบบนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเพลงนี้ถึงกลับมาอีกครั้งอะไรเงี้ยก็เห็นพี่เจดีใจแล้วก็แบบรู้สึกแบบรู้สึกดีใจแบบเขาด้วยว่าผลงานเพลงของเขาอ่ะคือมันมีคนฟังอยู่ตลอดจริงๆนะอะไรเงี้ยใช่ต่อไปนะครับเพลงที่3ชื่อเพลงว่า When You Love Someone นะครับเพลงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแบบเอาใจคนแอบรักเขาใช่ จริงๆฉันแอบรักเขาอะไรเงี้ยเนื้อเพลงมันจะประมาณว่าเราเมื่อเรารักใครสักคนอ่ะเราก็อยากเห็นเขาแบบมีความสุขเราหวังดีกับเขาอยากให้เขาแบบไปคบกับคนอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เราคนที่เขารักอะไรเงี้ยให้เขามีความสุขเราแบบอยู่ตรงนี้เราจะเป็นคอยกำลังใจให้เขาเองอะไรอย่างนี้ใช่ก็เหมือนกับว่าแบบเหมือนเวลาเรารักใครสักคนอ่ะถ้าเรารักเขามากๆอ่ะเราแค่แบบต้องการให้เขามีความสุขเท่านั้นเลยอะไรเงี้ยไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนหรือเขาจะคิดถึงเราเป็นคนสุดท้ายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขอแค่เราเป็นที่สุดท้ายที่เขานึกถึงก็ได้หรือเป็นความสบายใจของเขาก็ได้แค่นั้นก็คือพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงก็ตรงตัวกับชื่อเพลงเลยว่า When You Love Someone ถ้าคนรักใครสักคนอ่ะคุณก็คงมีแบบฟีลลิ่งประมาณนั้นอะไรเงี้ยเหมือนจะอกหักแต่ก็เป็นอกหักที่เอาจริงว่าถ้าเป็นคนแบบข้างเดียวเราก็รู้สึกว่าเป็นเพลงอกหักที่เราเข้าใจมันเป็นอย่างดีนะคือไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายแต่ว่าเราแค่ยอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราแค่รักคนคนนั้นมันเลยแบบเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วด้วยดนตรีมันมีความแบบไม่ได้เศร้าแบบเศร้ามากใช่ไหมแต่ว่าเราฟังอ่ะเรารู้สึกก็แบบอยู่ที่ว่าตอนนั้นน่ะสภาวะของเราเป็นอย่างไรใช่ใช่แล้วอาจจะลิงก์กับเพลงคนละมูดก็ได้ใช่โอเคครับสำหรับเพลงที่4เนี่ยชื่อเพลงว่า I Smile ชื่อเพลงนี้ชื่อเพลงอาจจะแบบยิ้มใช่ป่ะยิ้มอย่างงี้ฉันยิ้มแต่เป็นเพลงอกหักมากๆคือเรารู้สึกว่าเป็นเพลงอกหัก
ที่สุดในบรรดาที่แบบเคยพูดมาก่อนหน้านี้เมื่อ3เพลงก็คือเพลงนี้อกหักที่สุดก็คือเพลงนี้เราค่อนข้างดู MV บ่อยด้วยเนาะอะไรเงี้ยก็คือใน MV อ่ะมันก็คือจะเล่าเรื่องราวของเนื้อเพลงได้ชัดเจนอยู่แล้วแหละก็คือเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายคนนึงอะไรเงี้ยที่วันนึงอ่ะเรากลับมาเจอผู้หญิงที่เราเคยรักอะไรเงี้ยเราก็แค่รู้สึกว่าเมื่อก่อนเราเคยรักกันมากๆนะวันเนี้ยเมื่อเรามาเจอกันอะให้รู้ไว้นะว่าต่อให้คุณจะสุขทุกข์หรืออะไรเงี้ยผมก็ยังจะยิ้มให้คุณต่อให้มันจะไม่โอเคแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะยังยิ้มให้คุณเสมอเพราะว่าภาพจำของคุณอะที่ผมจำได้คือคุณอะแบบมีรอยยิ้มที่งดงามมากๆนะผมเองก็จะยิ้มกลับไปให้คุณเหมือนกันเป็นการอกหักที่แบบอกหักอะแต่มันเจ็บมากเอาจริง แล้วก็ดนตรีของเพลงเนี้ยมันจะมีความแบบหนักหน่อยแต่ว่าเป็นหนักที่แบบไม่ได้หนักแบบมากเป็นหนักที่แบบเราเข้าถึงมากๆเพลง Day6 ทุกเพลงอ่ะจริงๆมันทำงานด้วยตัวของมันเองทุกเพลงเลยอ่ะจริงๆนะคือเราฟังแต่ละครั้งมันก็จะให้ความรู้สึกที่แบบมันจะมีความอกหักอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะไม่รู้บอกไม่ถูกมันคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบความมหัศจรรย์ของดนตรีอ่ะที่ว่าเนื้อร้องอ่ะจริงๆมันก็สำคัญนะแต่ว่าถ้าเราบางทีเราไม่เข้าใจเนื้อหาของมันอ่ะแต่ว่าถ้าเราฟังจากดนตรีหรือว่าดูจาก MV อ่ะคือมูดแอนด์โทนมันพาเราเล่าเรื่องและพาเข้าถึงเพลงได้อยู่แล้วด้วยตัวของมันเองใช่ใช่แล้วก็เพลงนี้ก็คือเรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่มันเป็นการอกหักที่แบบอกหักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราแสดงออกมาคือสิ่งที่คุณอยากเห็นสิ่งที่เราอยากทำให้คุณรู้สึกว่าเราอ่ะยังมีความสุขอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในลึกๆแล้วมันเจ็บปวดมากๆกับการที่เห็นคุณอยู่กับคนอื่นหรือเห็นคุณเดินไปจากเราแล้วอะไรเงี้ยใช่แต่ยังไงเราเห็นภาพนั้นแต่เราก็ยังต้องแบบยิ้มให้ต้องยิ้มอยู่เป็นการฝืนยิ้มที่แบบเจ็บปวดมากเจ็บปวดสุดๆโอเคแล้วต่อไปเพลงที่5นะครับชื่อเพลงว่า Letting Go หรือภาษาเกาหลีก็คือนัวนัวนัวก็คือปล่อยไปประมาณนั้นใช่ก็เพลงนี้เนี่ยเราอ่ะชอบมากเป็นส่วนตัวแบบชอบที่สุดเลยอ่ะด้วยความที่มันเปิดมาด้วยการประสานเสียงที่แบบโอ้โหมันละมุนหูมากอ่ะจริงๆแบบมันชั้นสูงมากอ่ะแล้วแบบน้อยมากที่แบบจะมีวงดนตรีที่แบบปล่อยมาด้วยท่อนแบบเนี้ยก่อนคือแบบมันเปิดมาแล้วก็สร้างความประทับใจให้เราแล้วใช่ป่ะและยิ่งตอนเริ่มร้องอ่ะทั้งดนตรีทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอารมณ์ของที่การสื่อออกมามันแบบมันพาให้เราจมไปกับเพลงนี้มากเลยอ่ะแล้วยิ่งมาอ่านความหมายก็คือตายไปเลยจ้าใช่คือแบบโอ้ยปล่อยไปเลยจ้ามันเหมือนถ้าเพลงเมื่อกี้มันเป็นเพลงที่แบบอย่างเพลงเมื่อกี้ใช่ไหม I Smile มันเพลงที่พูดถึงต่อให้คุณจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ฉันก็ยังเห็นว่าคุณน่ะแต่ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบเหมือนต้องมาย้ำกับคุณอีกทีนะว่ามันถึงเวลาที่ปล่อยคุณไปแล้วคือเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยต่อให้จะยื้อคุณไว้แค่ไหนอ่ะมันก็คือมันถึงเวลาแล้วแหละที่แบบต้องปล่อยคุณไปอะไรเงี้ยถึงเวลาแล้ว ประมาณนั้นก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกว่าคือความสัมพันธ์อย่างนี้เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันไม่เหมือนเดิมแล้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คือต้องเป็นฝ่ายที่แบบต้องปล่อยเขาไปแหละเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนาะพูดยากนะ แต่ว่าที่พูดกัน2คนนี้ก็คือต่างคนต่างแบบเขาเรียกว่าอะไรโสดจ้าขายของอะไรเงี้ยเนี่ยคือการอาการของคนฟังเพลงเดซิแล้วก็อกหักทิพย์นะครับทุกคนแต่เรารู้สึกว่าเรื่องความรักอะมันไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เยอะก็ได้อะไรเงี้ยมันคือจิตใต้สำนึกของเราอะเรื่องความรู้สึกเรื่องแบบสิ่งที่ใช้หัวใจในการแบบรู้สึกอะมันเรารู้สึกว่าไม่ต่อให้เราจะมีประสบการณ์มากน้อยอะไรยังไงเราเข้าใจมันอยู่แล้วแหละนี่อะสวยเลยสวยมากโอเคมาที่เพลงต่อไปชื่อเพลงว่า Time of Our Lives นะครับจะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบมากที่สุดเลยสำหรับปาล์มนะ เพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นคนจริงๆถ้าบอกว่าโดยเนเจอร์ส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่ค่อยฟังเพลงอกหักแบบอกหักอกหักอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างทรมานนิดนึงอะไรเงี้ยคือเราชอบฟังเพลงอกหักฟิลที่แบบสนุกสนานหรือเป็นอกหักที่แบบเรายิ้มได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเพลงเนี้ย Time of Our Life อ่ะคือมันไม่ใช่เพลงที่เป็นในเชิงอกหักสักทีเดียวอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงที่พูดถึงกับความรักที่แบบเอาจริงๆก็คือเป็นแนวสมหวังนั่นแหละแต่ว่าเป็นการสมหวังที่แบบเราพร้อมจะเดินไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเหมือนเป็นอัลบั้มเนี้ยเป็นอัลบั้มที่เดซิก้าพูดถึงเรื่องของเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพจเป็นแบบเราพร้อมคือบอกกับแฟนคลับที่เป็นไมเดียว่าแบบเพจต่อไปของพวกเราอะไรเงี้ยมันก็จะยังมีพวกคุณอะอยู่ในหน้าต่อไปของเราเหมือนกันนะแล้วพอเพลงนี้เป็นเพลงแบบไตเติลอะมันก็เหมือนยิ่งเสริมทำให้แบบ
ไมเดย์รู้สึกดีไปอีกว่าแบบเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ทำให้เดซิกอะเผยตัวตนในด้านนี้ออกมาแล้วก็พาเราอะเหมือนเข้าไปในกับเพลงในแนวใหม่ของเดซิกด้วยอะไรเงี้ยเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นดนตรีใหม่แบบไม่ได้เชิงอกหักขนาดนั้นอกหักแบบวัวตายคอยล้มอะไรเงี้ยนี่เป็นเพลงแรกที่นี่เคยฟังแนวดนตรีอันเนี้ยแบบของเดซิกอะแล้วแนวเพลงมันมีความแบบการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นอะคือถ้าไปญี่ปุ่นก็คือนึกว่าเพลงนี้เป็นแบบเพลงของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าด้วยแต่ MV มันก็แบบจริงๆ MV มันไม่ได้เล่าสตอรี่มากจะเน้นไปที่ตัวแบบเบสิกไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยเหมือนลึกๆแล้วว่าเรารู้ว่าแบบเหมือนเขาต้องการที่จะมอบให้แฟนคลับมากกว่าอะไรอย่างงี้มากกว่านะไม่ได้เน้นไปที่แบบความสัมพันธ์ฉันแฟนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยต้องลองไปฟังกันนะคะใช่ก็ใครเป็น My Day ก็ต้องแบบฟังนะครับสดใสมากเพลงนี้โอเคครับทุกคนนี่ก็คือ6เพลงนะครับที่เราแบบเลือกมาให้ทุกคนได้ลองไปฟังกันนะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับทุกคนเรายังมีสเปเชียลเมนชั่นที่เราอยากพูดถึงอ่ะเพราะว่า2เพลงนี้เป็น2เพลงที่แบบทุกคนน่าจะเคยได้ยินแบบมากๆอ่ะใช่เป็นเพลงเดบิวต์1เพลงแล้วก็อีกเพลงอ่ะเป็นเพลงที่แบบไวรัลในเกาหลีและต่างประเทศมากๆใช่คือเพลงแรกก็คือเป็นเพลงเดบิวต์นะคะชื่อเพลง Congratulations นั่นเองเป็นเพลงเปิดตัวของ Daisy เนาะแล้วก็อีกเพลงนึงก็คือเพลง You Were Beautiful นะคะซึ่งท่อนร้องที่ติดหูก็คือเยปอซอจริงๆก็คือร้องมั่วนั่นแหละแต่ว่านั่นแหละก็คือเป็นประมาณนี้แล้วคือเปิดที่ร้านไหนที่แบบไม่ว่าจะเป็นร้านที่เกาหลีหรือว่าร้านที่แบบที่ไทยหรือว่าที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพอท่อนนี้มาทุกคนพร้อมใจกันร้องได้แล้วก็แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรบางคนกินแค่น้ำเปล่านะแต่ว่ายกน้ำเปล่าเมาทิปด้วยฉันกินแล้วด้วยนอกจากอกหักทิปแล้วยังแบบเมาทิปอีกนะฮะใช่ถูกต้องก็เรามาพูดถึงเนื้อแบบเนื้อหาของเพลงแต่ละเพลงดีกว่ามาที่เพลงแรก Congratulations นะคะอันนี้บอกก่อนว่าถ้าเพลงเมื่อกี้ Time of Our Life เป็นเพลงที่เราชอบใช่ไหมแต่ว่าเพลง Congratulations เป็นเพลงที่เราแบบค่อนข้างแบบประทับใจในแบบเนื้อเพลงอะด้วยความที่มันเป็นเพลงเดบิวต์ด้วยเราแบบรอคอยกันแบบเปิดตัวของ Day 6มาแบบค่อนข้างแบบพอสมควรก่อนหน้านี้ที่เราตามเขาต้องเป็นเทรนนีเนาะอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบเราคอยว่าเขาจะเปิดตัวยังไงแล้วเขาเปิดตัวเป็นแบบ Congratulations อะค่อนข้างแบบว้าวมากๆเพราะว่าแบบ JYP ไม่เคยทำวงดนตรีมาก่อนแล้วแบบพอมันเปิดตัวด้วยมูดอย่างเงี้ยก็คือแบบโอ้โหแบบมาแนวนี้เลยหรอมาแนวแบบประชดประชันนะ Congratulations ถึงชื่อเพลงแบบ Congratulations แต่แบบเป็นแบบ Congratulations แบบประชดประชันนะแบบก็ยินดีด้วยนะอะไรจริงแล้วคือแบบท่อนร้องโอ้โหโดยเฉพาะท่อนแรปของแบบของพี่ยองเคอ่ะนี่ชอบท่อนแรปเหมือนกันจริงคือแบบ MV คือจริงอ่ะใน MV คือติ่งอูชิกด้วยที่เป็นพระเอก MV ก็คือเป็นแบบพระเอกเรื่องพาราไซด้วยเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนตอนนั้นพอแบบพอมีอูชิกเล่นด้วยแล้วก็แบบตัวดนตรีเนื้อเพลงแล้วก็แบบ MV มันค่อนข้างเสียดสีตัวผู้หญิงมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอเคแบบประทับใจแล้วก็รู้สึกเป็นแบบมิติใหม่ของค่ายนี้ในการแบบว่าจะมีวงดนตรีสักวงเดบิวต์ออกมาอย่างเงี้ย10เลยแล้วก็เพลงต่อมาก็คือ You Were Beautiful เยปโปโซของเรานะครับเยปโปโซใช่คือเยปโปโซเป็นเพลงที่ถ้าดูใน MV มันก็คือ MV ภาคต่อของ Congratulations นั่นแหละก็คือเป็นนางเอก MV คนเดียวกันเนาะแล้วก็ตัวเรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนการเล่าเกี่ยวกับว่าผู้หญิงคนนั้นกลับมาดูเมมโมรีเหมือนเล่าในฝั่งผู้หญิงใช่ไหมใช่เล่ามาดูแบบเมมโมรีแบบเก่าๆที่แบบพระเอก MV เคยถ่ายตัวเองไว้อะไรอย่างเงี้ยคือ You Were Beautiful มันมาจากสิ่งที่ผู้ชายคิดนั่นแหละว่าแบบคือคุณอะแบบช่างสวยจริงๆในความคิดผมอะแล้วคือภาพในเมมโมรีใน MV นั้นนะคือสิ่งที่ผมมองคุณมาตลอดใช่ก็เป็นเพลงที่ร้องไห้เหมือนกันนะเอาจริงถ้าฟังดีๆถ้าฟังแบบดีฟๆเลยอะทุกคนใช่ค่ะประมาณนี้สำหรับการแบบแนะนำแต่ว่าเราอยากให้ปามาเล่าประสบการณ์ด้วยเพราะว่าปามาเคยเป็นคนที่แบบอยู่ในคอนเสิร์ตสดได้ฟังแบบ2 เพลงนี้แบบสดๆจริงๆแบบโอ้ดีแบบเสียดายมากที่ตอนนั้นแบบไม่ได้รู้จักเดซิกอ่ะไม่งั้นแบบไปกับปาล์มแล้วอ่ะจริงๆใช่ก็คือตอนนั้นไปมีโอกาสได้ไปคอนเสิร์ตที่ Thunderdome เนาะปี2016แล้วก็ไปบัตรหลุมด้วยไปบัตรแบบ 5,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยไม่แน่ใจราคาเหมือนกันแล้วก็คือเราอ่ะก็เหมือนแบบศึกษาผังมาอย่างดีว่าคือจริงๆอ่ะเราเป็นพี่เจใช่ไหมแล้วก็ด้วยโพซิชั่นวงอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนอยู่แล้วว่าใครอยู่ฝั่งไหนอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนวงบอยกรุ๊ปที่ต้องแบบมานั่งลุ้นว่าเขาจะเดินไปทางไหนใช่ค่ะก็เลยเหมือนเลือกแบบที่จะลงหลุมฝั่งซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือสิ่งที่คิดอะคือแบบ
ก็คือเป็นจริงก็คือเราใกล้เขามากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนวันนั้นที่ไปอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เปิดประสบการณ์ใหม่เราเหมือนกันนะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะเราไปแต่คอนเสิร์ตที่มันเป็นแบบวงบอยกรุ๊ปใช่ค่ะแล้วก็เหมือนแบบคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวงดนตรีแบนด์เขาเล่นกันยังไงอะไรเงี้ยไม่เคยฟังอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็พอไปอ่ะมันเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าแบบเขาเล่นสดจริงๆอ่ะคือตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเออเขาจะมีแบ็กอัพเสริมไหมหรือเขาจะแบบเปิดแทร็กเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าเขาเปิดแทร็กเพิ่มหรืออะไรไงหรือเปล่าแต่ว่าจังหวะที่เขาเล่นดนตรีแล้วเขาร้องสดให้เราฟังอ่ะคือมันแบบรู้สึกว่าเออคุ้มแล้วแล้วก็เหมือนวัฒนธรรมของการดูคอนเสิร์ตของแฟนคลับที่ฟังวงแบนด์จริงๆอ่ะไม่เหมือนกับแฟนคลับที่แบบเป็นบอยกรุ๊ปอ่ะคือบอยกรุ๊ปก็คือทุกคนจะแบบกรี๊ดมากๆคือแบบเหมือนมีส่วนร่วมใช่ คือเรารู้สึกว่าแฟนคลับแบบบอยกรุ๊ปหรือเกิร์ลกรุ๊ปอ่ะจะค่อนข้างแบบอินไปกับทุกๆโมเมนต์ของแสงสีเสียงโปรดักชั่นต่างๆทุกการล็อกท่าเต้นใช่คือมันกรี๊ดแล้วคือยิ่งแฟนไทยก็คือแบบว่าค่อนข้างที่จะร้องทั้งเพลงแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็เลยคิดว่ามันจะเป็นในแนวนั้นแต่ว่าพอมาฟังวงแบนด์อ่ะมันคือการที่ไปเสพเพลงจริงๆคือการแบบยืนมองศิลปินร้องเพลงจริงๆอ่ะแล้วแบบเราแค่รู้สึกว่าเออการฟังวงแบนด์การไปฟังเพลงของพวกเขาอ่ะในน้ำวูเมนนั้นมันเป็นแบบสิ่งที่ทุกคนอ่ะควรจะเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆ อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความโชคดีมากๆที่ตอนนั้นอ่ะพี่เจแบบนั่งตรงขอบเวทีพอดีก็เลยทำให้แบบจังหวะที่เขาพูดขอบคุณอะไรเงี้ยเขาก็พูดภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็พอที่แบบจะฟังได้ว่าเขาแบบappreciate กับการแบบที่แฟนไทยอ่ะรักพวกเขามากๆ อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบถ้าโควิดมันหายเนาะหรือว่าใช่นี่ยังเป็นอยากใช่คือสภาวะการกลับมาของถ้าคอนเสิร์ตมันกลับมาก็ตั้งได้อีกครั้งเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่ามาเล่นได้แสดงได้อีกครั้งอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนนะคะไปลองแบบเปิดใจให้ดีใช่ลองไปเสพว่าแบบศิลปินแบบไปดูคอนเสิร์ตศิลปินแบบที่เป็นวงดนตรีอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงเงี้ยใช่ค่ะซึ่งเรามั่นใจแน่ๆว่าแบบทั้ง5คนเนี้ยสามารถทำให้คนรู้สึกอินไปกับเนื้อเพลงในทุกๆเพลงได้จริงโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันมาให้ทุกคนได้รู้จักแบบเดซิกมากขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้เราเลยไปลองฟังเพลงไหนเพิ่มอะไรอย่างนี้ก็มาคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับหรือว่าอยากให้เรามาพูดถึงประเด็นไหนหรือว่าวงไหนอย่างนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับเราแบบพร้อมที่จะตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยจริงๆโอเคสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วประมาณนี้ก็ต้องขอขอบคุณปาล์มด้วยนะคะค่ะยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ฝากทุกคนไปฟังเพลงเดซิกกันเยอะๆด้วยนะเย้ก็โอเคสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย